กลับมาถึงสิ่งหนึ่งที่อยากจะถือโอกาสอาจารย์ฟังผมก็มีพวกก็สงสัยเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยครับหลังๆมาผมจะพูดพลังงานอยู่สองพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันเป็นแม่บทของพลังงานนะครับลองมันเป็นยังไงมันมายังไงพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยที่บอกว่าพลังงานที่มาจากแนวดิ่งแล้วก็ออกสู่แนวราบถ้าหากว่าดำตามภาพที่จะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยได้สามสีแล้วเนี่ยเรื่องขับพลังงานศักดิ์ในนี้เอาต้องเอาสิ่งของกลมๆมาอธิบายมันจะเข้าใจได้ พลังงานศักดิ์หรือพลังงานหรือเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงคำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมันคืออะไรกันอันนี้คือต้นมะม่วงก็แล้วง่ายดีมือผมนี่ต้นมะม่วงก็มีกิ่งมะม่วงก็มีลูกมะม่วงลูกมะม่วงไอ้ลูกมะม่วงตรงนี้แหละครับนั่นนะลูกมะม่วงตรงนี้แหละครับเวลามันดิบมันก็เกาะขั้วเวลามันสุกปุ๊บมันก็หล่นแป๊กหล่นมานี่คือตามธรรมชาติมันเป๊ะเลยครับจำให้แม่นๆครับผลไม้ที่หล่นมาจากต้นหล่นมานาทีนี้กินได้ในนาทีนี้สุดยอดมากครับอย่าให้เกิน1ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้มันสุกงอมมันเต็มที่แล้วพลังงานในตรงนี้จะมีกันมากๆเลยเป็นหลักคิดในเชิงธรรมชาติโอเคถูกลมพัดลมเพมาเหมือนกันอ่ะเอาหรือไม่มีลมพัดลมเพอยู่มันก็หลุดแป๊กก็ตรงนี้ฮะลักษณะเงี้ยฮะถ้าหากว่าเป็นนิวตันเขานอนหงายตรงนี้เนาะนอนหงายอยู่เจอใต้ต้นแอปเปิลเขาว่าปกมาเจอหน้าผากเฮ้ยอะไรวะคนมันคิดไงเฮ้ยมันหล่นมาได้ไงวะเนี่ยเหมือนก็เปลี่ยนจากแอปเปิลมาเป็นนกซะเนี่ยนกมันบินมาจากไหนมันขี้ปกใส่หน้าผากเนี่ยนี่เอ้ยที่มันบินไปเยอะแยะยังไม่บินมันบินตรงนี้เป๊ะอย่างเงี้ยหรือทีนี้คนที่มันคิดเนาะอยู่นอนอยู่ใต้ต้นอะไรก็ว่านไปอยู่ๆก็มีจักรจันทร์มาร้องแกะแกะแกะเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าจักรจันทร์นี่อยู่ๆก็มีจิ้งจกมาร้องอยู่ๆก็มีตุ๊กแกมาร้องสิ่งเหล่านี้คนสังเกตก็จะได้ครับเพราะนิวตันเขาเป็นนักสังเกตเฮ้ยหลุดได้ไงวะเนี่ยก็ยังไม่พอแล้วคว้างก้อนหินต่อไปก้อนหินอยู่ในวันนี้ก้อนหินขนาดเนี้ยคว้างไปเฮ้ยไปไม่กี่ประมาณ15 เมตร20 เมตรตกตุ๊บมาที่นั่นมันตกได้ไงวะเนี่ยคนมันสังเกตไงมันน่าคว้างแล้วมันน่าจะไปเลยอ่ะมันตกแค่แถวนี้แค่นี้เขาก็ได้หลักคิดวิธีเกิดในการที่จะมาเป็นกลศาสตร์วิชากลศาสตร์ที่เรียนมาทุกวันเนี่ยครับมันได้หลักคิดวิธีคิดทางวิชากลศาสตร์กันไปใช่ไหมฮะเรื่องของสิ่งที่มีน้ำหนักอะไรต่างก็มาได้อ๋อนี่คือแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงคำว่าแรงโน้มถ่วงคำเดียวเนี่ยสมัยเรียนหนังสือยังไงก็ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจจริงๆแรงโน้มถ่วงมันคืออะไรแรงโน้มถ่วงแอปเปิลหรือมะม่วงก็ได้มันหล่นลงมาโป๊กเนี่ยมันก็ธรรมชาติมันแค่นั้นเองแล้วธรรมชาติมันเป็นยังไงกันเนี่ยเนี่ยการเข้าใจธรรมชาติเนี่ยอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับโยมถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยธรรมะในสายกลุ่มสาธุเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นี่เป็นภาษาของท่านพุทธทาสธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่แล้วสิทธิหายไปไหนเนี่ยอะไรทำนองนั้นก็โยงไปโยงมาแบบอ๋อธรรมชาติมันเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยเพราะ
พลังงานธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้แหละแต่มันมีพลังงานหนึ่งที่มันเกินกว่าธรรมชาติเราเรียกว่าเหนือธรรมชาติอะไรทีเนี้ยพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติและหรือเหนือกว่าเกินกว่าธรรมชาติเหนือกว่าธรรมชาติแต่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอ้ยตายเลยลุงลุงออกมันเหนือกว่าธรรมชาติคำว่าเหนือกว่าถ้าบอกว่าธรรมชาติอะไรเนาะถ้าบอกว่าต้นมะม่วงคือธรรมชาติก็ยอดสุดของมะม่วงมันก็จะบอกว่าเหนือกว่าธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าธรรมชาติคือยอดเขาหิมาลัยก็สูงกว่ายอดเขาหิมาลัยก็แปลว่าเหนือกว่าธรรมชาติได้ไหมก็ยังมีอีกเฮ้ยยังมีเมฆอยู่เว้ยยอดหิมาลัยเนี่ยนะตลอดทั้งปีเขาล่ะครับตัวที่มันยอดสูงสุดเนี่ยจะไม่มีอะไรไปเกาะตรงนี้เมฆว่ามีอย่างเงี้ยเคยไปดูไหมลุงไม่ต้องดูก็ได้มั้ง ไอ้ปลายแหลมสุดไม่มีอะไรนะแหลมสุดสูงๆแหลมอะไรคือปลายเข็มเนี่ยไม่มีอะไรครับยังมีอีกอากาศเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นหรือยังยอดหิมาลัยที่ว่าสูงๆเนี่ยที่เขาว่ากันนะสูงสุดสิ่งที่เป็นของแข็งที่มันสูงที่สุดในโลกเนี่ยอ่ะทุกวันนี้ก็ยังรู้กันว่ายอดหิมาลัยแล้วมันยอดไหนทีเนี้ยหรือยอดที่เขาปีนนี่แบบไม่รู้นะยอดที่มันสูงนั้นยังมีอีกไปไม่ถึงหักแล้วถ้าเอเวอเรสต์ก็คือเอเวอเรสต์อ้าวเอเวอเรสต์ก็เอเวอเรสต์วะก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ที่มันอยู่สูงกว่าไอ้ธรรมชาติที่เป็นยอดเอเวอเรสต์มันยังมีอากาศอีกนะครับงั้นอากาศอะไรสูงกว่าอากาศเนี่ยก็ต้องเป็นอวกาศนะอวกาศนู่นนะครับเขาบอกว่าเหนือโลกเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นคำว่าโลกคำเดียวเนี่ยมันก็ในโลกก็คือในกรอบของอากาศทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ครับมันถึงจะไปต่อได้สิ่งที่เหนือโลกก็คืออวกาศนะคำว่าโลกตัวนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมความร้อนดินน้ำลมความร้อนดินน้ำอากาศก็ได้อะดินน้ำอากาศความร้อนดินน้ำอากาศความร้อนย้ำผมย้ำตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับต้องการที่จะให้มันแน่นๆไปช้าๆพวกนี้ไปเร็วไม่ได้หรอกรู้ว่าไปเร็วไม่ได้เพราะฟังกันมาหลายร้อยคนแล้วดินน้ำลมไฟฟังมาเยอะนะใช่ไหมฮะทั้งหมดเรียกว่าธรรมชาติดินน้ำอากาศแทนคำว่าลมซะง่ายดีแล้วก็ความร้อนมีเฉพาะในโลกใบนี้เท่านั้นเองอวกาศความร้อนไม่มีแน่นอน ร้อนไม่มีแล้วเย็นมีไหมเนี่ย ไม่มีร้อนไม่เย็นเย็นก็ไม่เย็นร้อนก็ไม่ร้อนมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำหนักมันพูดคำนี้นะวันนี้พูดวันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่29กรกฎาคม2563เอาอากาศไม่มีอะไรนะวันนี้ยังพูดคำนี้อยู่นะมันผิดนะมันผิดนะเพราะอะไรเพราะว่านักวิทยาศาสตร์มนุษย์โลกนี่นะครับผลิตเครื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วครับนู่นไปตั้งสถานีอยู่ในอวกาศใช่ไหมที่บอกว่าอวกาศไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรเนี่ยย้อนแย้งกันทันทีแล้วย้อนแย้งกันทันทีเนี่ยฮะที่บอกว่ามันจะเข้าใจกันไม่ได้คือตรงนี้เองใช่ไหมก็ต้องถอยหลังไปทีนึงก่อนที่จะมีคำว่าวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมครับมีไหม
ยานอวกาศหรือสถานีอวกาศเห็นไหมก็ไม่มีวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นมากี่ปีอ่ะนี่ดีกว่าเริ่มต้นกันแล้วกันเมื่อกี้พูดกับนิวตันเอาตั้งแต่นิวตันมาก็แล้วกัน300-400ปีมามนุษย์มีมากกว่า300-400ปีไหม500ปี1,000ปี 2-3,000 ปีช่วงนั้นนะนั่นนะครับถ้าพูดคำนี้เมื่อ1,000ปีมาแล้วนะครับรับรองว่าลุงหอกพูดไม่ผิดแน่นอนในอวกาศไม่มีอะไรเลยคำนี้นะครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระนิพพานไม่มีคำว่าร้อนไม่มีคำว่าเย็นลุงหอกก็เสริมบอกว่าไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีรสก็คือไม่มีปากก็แล้วกันไม่มีกลิ่นไม่มีจมูกก็แล้วกันไม่มีรูปไม่มีตาก็แล้วกันไม่มีเสียงก็ไม่มีหูก็แล้วกันไม่มีน้ำหนักก็ไม่มีสัมผัสนั่นนะภาวะพระนิพพานเป็นยังไงก็แปลว่าอายตนะ5เนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นเองหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนั่นเป็นภาษาพุทธะลุงไม่เกี่ยวลักษณะเนี้ยเข้าสู่ภาวะพระนิพพานคือเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีสี่ห้าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็อะไรถ้าไม่ใช่อวกาศเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยนะต้องไปถามพระพุทธเจ้าแล้วถามลุงได้ไงตรงนี้ลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นตัวคานเป็นตัวย้อนแย้งอะไรเกิดก่อนกับหลังนี่ดีกว่ามันจะได้จบใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์เกิดก่อนธรรมชาติใช่ไหมผมก็รู้ว่าท่านตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุยเรื่องธรรมชาติดีไหมล่ะไม่ต้องเอาไว้วิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวถึงมันต้องเกี่ยวกันก็ไม่มีปัญหาที่ว่าเนี่ยเอาล่ะที่บอกว่าอวกาศความร้อนก็ไม่มีแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในท่ามกลางของอวกาศสิ่งนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับความร้อนก็แปลว่าสถานีอวกาศเป็นอยู่ท่ามกลางของอวกาศสถานีอวกาศมันไปอยู่ท่ามกลางของอวกาศนั้นสถานีที่ว่านี้มันเป็นตัวที่เก็บความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับจบปะจบไหมเห็นไหมเขาก็ใช้พลังงานความร้อนทำงานตัวนั้นความร้อนจากนั้นก็มาจากแสงอาทิตย์ที่เราว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองเห็นไหมก็ใช้ไฟฟ้าใช้ความร้อนมาชาร์จดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์ในตรงนั้นเองจะควบคุมมุมไหนอย่างไรนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ทำได้นะครับก็หยุดไปแค่ตรงนั้นก็น่าจะพอเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์รู้แค่นี้ก็พอละมั้งใช่ไหมคนที่เขารู้มากกว่านี้เป็นหน้าที่เป็นอะไรของเขาก็ว่ากันไปตามนั้นใช่ไหมฮะเรายังเกาะเรื่องธรรมชาติอยู่นะครับนั้นต้องแบ่งออกไปให้ได้นั่นคือวิทยาศาสตร์นะนี่คือธรรมชาตินะใช่ไหมครับ ใช่นะมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอน